ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลัง2567นี้นะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างและจะมีโชคลาภเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีกันในครึ่งปีหลังนี้อาจจะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นจะมีโอกาสที่จะทำได้ดีประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้างนะครับเราจะมาดูในเรื่องของตัวตนวาสนาในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกันกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวลัคนาราศีกันนั้นได้ไพ่พญาคุดกับนางกากีในช่วงครึ่งปีหลังชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะต้องรับภาระหรือมีภาระอะไรที่ตัวเองนั้นจะต้องแบกรับภาระอยู่พอสมควรหากใครมีเรื่องของมือที่สามอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของมือที่สามบ้างเพราะอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความวุ่นวายมีความเหนื่อยใจหรือค่อนข้างที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับในเรื่องนี้มากพอสมควรเช่นเดียวกันรวมทั้งในภาระต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบุตรหลานก็มีโอกาสที่จะต้องแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองหรือมีภาระการเป็นหัวหน้าครอบครัวของชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้เช่นเดียวกันแต่ก็อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเนื่องมาจากว่าตำแหน่งในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาเล็งเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นยังมีคนคอยเกื้อหนุนสนับสนุนอยู่ยังมีคนคอยดูแลยังมีคนคอยอกเอาใจใส่อยู่หมายถึงว่าการเงินการทองนั้นชาวลัคนาราศีกันจะมีโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจากคนที่เอ็นดูและเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีขึ้นได้ซึ่งจะเล็งเห็นไปในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้ไพ่เท้าถัตรสหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีกันคนใดเนี่ยที่ทำดีคิดดีประพฤติดีและมีความตั้งอกตั้งใจมาโดยตลอดเชื่อได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้แม้จะต้องรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะชาวลัคนาราศีกันก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างปฏิหาริย์จะมีสิ่งดีเข้ามาที่จะคอยอบอุ้มแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกได้อย่างแน่นอนจะทำให้มีโอกาสได้ลดได้ทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมขึ้นจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือประสานงานกับคนใหม่ๆที่จะทำให้ต่อยอดในเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันที่ผ่านมาทำตัวไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยดีหรือค่อนข้างที่จะเอาเปรียบใครอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสูญเสียในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังนี้ได้เช่นเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนกับพี่น้องญาติพี่น้องต่างๆอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยคุยกันดีๆอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาหรือแบกรับภาระปัญหาคนในครอบครัวแล้วมานั่งทะเลาะ กันโดยใช้อารมณ์คุยกันมากกว่าไพ่พระศิวะขึ้นในตำแหน่งญาติมิตรพี่น้องอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือญาติมิตรพี่น้องอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกันต้องรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแว้งมีโอกาสที่จะไม่ค่อยกินเส้นกับคนใกล้ชิดบ้างในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่มีการใช้อารมณ์ใส่การพูดจากันไม่ดีไม่ค่อยช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีที่จะได้บริวารที่ดีหรือได้บุตรหลานที่ดีคอยที่จะเกื้อหนุนหรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชาวลัคนาราศีกันเนื่องมาจากว่าในตำแหน่งบริวารนั้นราศีกันนั้นได้พระวิษณุกรรมก็มีโอกาสที่คุณจะได้บริวารใหม่ๆคุณอาจจะได้มีบุตรหลานใหม่ๆที่ซื่อตรงกับคุณสนับสนุนคุณช่วยให้คุณนั้นคิดอะไรใหม่ๆอาจจะทำให้คุณนั้นปรับปรุงตัวเองปรับปรุงความคิดหรือปรับวิธีการในการทำงานหรือในการหาเงินและจะทำให้คุณนั้นค่อยๆพัฒนาและประสบความสำเร็จขึ้นนั่นเองปัญหาอุปสรรคตอนนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าตอนนี้อาจจะมีการคุยกันเยอะหรืออาจจะมีการเจรจาต่อรองกันเยอะเกินไปหรือบางทีคุณนั้นประเภทผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าเอ้ยๆเฉยๆไม่ค่อยจะจริงจังหรือยังหาทางออกไม่ได้ก็เลยหลบหนีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างนึงที่ทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเลยทีเดียวแต่ก็อยากใช้ตื่นตัวและพูดในสิ่งที่ควรจะพูดอย่าหลบหนีปัญหามีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆและโอกาสดีๆอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของคู่ครองความรักชาวลัคนาราศีกันได้ไพ่เทพพุธเล็งเห็นได้ว่าอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะมีการเดินทางพบปะสังสรรค์กับคนอื่นหรือประสานงานเกี่ยวเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับคนใกล้ชิดในอนาคตของคุณก็เป็นไปได้อาจจะมีการพูดคุยกันมีเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดมากพอสมควรในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีกันที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้น
มีความสุขสดชื่นหาใครก็หาคนแบบมีเหตุมีผลคุยกับใครคนอื่นก็จะชื่นชอบคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าเนื้อหอมไม่เบาแต่ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบางคนได้สำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งกันและกันเกี่ยวก้อยรักษาความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปในการเดินทางไปในทริปไปในการพักผ่อนจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ปัญหาสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเดินทางไม่มีเวลาพักผ่อนหรือในเรื่องของการที่ปวดกล้ามเนื้อปวดขาปวดเกร็งตามลำตัวก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเข่าข้อกระดูกด้วยเช่นเดียวกันการงานในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้ไพ่เทพเสาร์เล็งเห็นได้ว่าความสุขสมหวังของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดความเหนื่อยยากกว่าจะได้ออกมาหมายความว่ากว่าคุณที่จะมีความสุขมีความสดชื่นคุณจะต้องใช้ความอดทนใช้ความหนักแน่นสติปัญญามากกว่าอารมณ์อาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะแบกรับภาระเยอะคนไม่ซื่อสัตย์คนคดโกงก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์เกลี้ยกล่อมอยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันขอให้คุณมีความอดทนมีความขยันมีความแน่วแน่ในระดับหนึ่งชาวลัคนาราศีกันนั้นจะผ่านพ้นความทุกข์ยากหรืออุปสรรคปัญหาไปได้และคุณนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวในเรื่องของความสำเร็จของคุณนั้นคุณจะสำเร็จได้ด้วยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้คำแนะนำขอให้ความช่วยเหลือหากคุณใจร้อนหรือตัดสินใจไม่รอบคอบอาจจะเกิดการผิดพลาดโดนหักหลังเอกสารนั้นไม่ค่อยดีก็อาจเป็นไปได้ผู้ใหญ่อาจจะมาเข้ามาช่วยคุณให้คำชี้แนะคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธขอให้คุณได้รับฟังการงานของคุณก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องชื่อเสียงของคุณนั้นคุณอาจจะต้องพยายามทำในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้มแข็งอดทนในช่วงนี้เหมือนนักรบที่ต่อสู้ไปแล้วรอโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากความเด็ดเดี่ยวของตัวคุณเองดังนั้นโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงครึ่งปีที่คุณนั้นอาจจะต้องมีภาระแบกรับปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของการงานที่อาจจะเกิดการหักหลังหรืออาจจะเกิดอึดอัดใจหรือไม่เชื่อมั่นให้กับตัวคุณเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงขอให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้มีสติให้มากคิดดีทำดียังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนั้นประพฤติดีคิดดีทำดีจะส่งผลให้คุณในช่วงนี้เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีปัดเป่าสิ่งที่เป็นภาระหรือแม้กระทั่งในเรื่องปัญหาในเรื่องของความรักก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นยังมีความมุ่งมั่นยังมีความอดทนยังมีความใจเย็นอย่าไปยุ่งกับอบายมุขหรือไปเป็นมือที่3หรือมีเรื่องที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะประสบความสำเร็จหลังจากที่ผ่านความเหนื่อยยากผ่านความอดทนมาได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลัง2517นี้ครับ